สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การตามรอยกับตันฟอร์ดกันต่อในตอนที่9นะครับโอเคเรายังคงอยู่ในป่าเดอะแพนนะครับเพื่อตามรอยกับตันฟอร์ดไปยังซิกูเรตของราชินีนะครับซิกูเรตนี่น่าจะหมายถึงปราสาทหรือวิหารอะไรของราชินีครับเพราะว่าราชินีเนี่ยจับกับตันฟอร์ดไว้ที่นั่นนะครับอ่ะไปลุยกันต่อครับโอ้โอเคเล็งแล้วไม่เป็นสีแดงนะครับโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนขายของนะแบบเนี้ยเก็บของตรงนี้ก่อนของเพียบเลยดูดิโอ้โหแล้วดูเขาแบกอะไรไว้ที่หลังด้วยครับลองไปคุยดูต้องการอะไรข้าพระสุเทกข้าไม่คาดคิดเลยนำอะไรมาไกลจากบ้านล่ะเนี่ยมาตามหาคนชื่อฟอร์ดคนเหรอพาสุเทคอีกคนเหรอข้าไม่สามารถช่วยเรื่องนั้นได้นะแต่บางทีข้าอาจจะมีอย่างอื่นให้นะนี่ไงข้าเนี่ยมีทุกสิ่งเลยพาสุเทคทุกสิ่งที่เจ้าต้องการอ่ะไม่สำคัญนะว่ามันจะหายากหรือว่าอันตรายแค่ไหนนะแล้วก็ไม่ต้องถามถึงแหล่งที่มาด้วยนะไปขโมยใครมาปะเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะมันน่าสนใจมากเลยแหละขายของให้เราแล้วพูดภาษาเราได้ด้วยนะนึกว่าจะมีแจกคนนั้นที่พูดได้นะเขาชื่ออะไรนะน่ะนาวุนนะครับที่เป็นคนสนิทกับตันฟอร์ดอ่ะนี่ไงครับเป็นคนขายของอ่ะมาดูว่าเขาขายอะไรบ้างอ๋อมีอันนี้อ่ะเหมาก่อนเลยเอาไป10อันจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเฮ้ยอันนี้เหมือนว่าเราติดสถานะไฟฟ้าช็อตได้นะเอามาสัก5อันแก้ติดสถานะครับแล้วก็อันนี้เหมือนจะฮิวเร็วขึ้นเหรออันนี้แก้สถานะไฟไหม้ว่ะเอามา5อันอ่ะแค่นี้พอโอเคไปเดี๋ยวจัดของแป๊บเอาไอ้ไฟช็อตเนี่ยเตรียมใช้โอ้ตรงนี้มีประตูอ่ะอ๋อประตูที่ในตอนที่แล้วที่เราเปิดไม่ได้ครับตรงนี้เราก็เปิดไว้งั้นแหละเรามาได้แล้วเราก็ไม่คิดจะกลับไปเพราะว่าเราต้องไปตามหากับตอนฟอร์ของเรากันต่อเฮ้ยโอ้โหไอ้นักแคมแดดศพใจเย็นนี่ไงมันปล่อยไฟฟ้าได้เดี๋ยวมันตายแล้วมีนักแคมแดดศพมากมายนะครับมันมีอย่างที่ผมเคยบอกใช่ไหมมันมีการแข่งขันการชำแหละศพด้วยนะหาอวัยวะภายนอกกับอวัยวะภายในของพวกเดอะแพนเราถึงที่กูแหละอย่างเนี้ยเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบนี้เราจะใกล้เคียงแล้วมั้งเฮ้ยโอ้โหตกใจหันมาฟังมีใส่เราเลยแล้วมันก็ตายเลยยังมีเสียงฝีเท้านะครับเนี่ยมีเสียงเดินอยู่น่าจะข้างบนเรานะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ข้างบนว่ะโอ้โหใจเย็นดิอ่ะตั้งสติแล้วก็ไปต่อนี่ก็มีไอ้กิ้งก่าไอ้จิ้งจกโอ้มาอย่างต่อเนื่องมาอีกไหมข้างหน้ามาอีกโอ้โหยิงไม่โดนหลบก่อนโอ้โหไปหลบสุดยอดโอ้โหเป็นไงเรา ยิงอะไรยิงไปไหนก็ไม่รู้โอ้เฮ้ยรูปปั้นแบบนี้เอ้ยทางเข้าแบบนี้เหมือนในภาคโคโนเนี่ยเราจะเคยเข้าแบบนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยผมจำทางเข้าแบบนี้ได้ตรงนั้นใช่ทางไปใช่ไหมนี่น่าจะเป็นซิกูเรตของเลดวิดโดแล้วมั้งของราชินีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับลองไปดูเนี่ยมีรูปปั้นของเลดวิดโดเนี่ยโอเคตรงนั้นน่าจะเป็นทางไปแล้วนะใช่ครับมาดูว่ากัปตันฟอร์ดจะอยู่ข้างไหนนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบไปเจออีกทีคือเป็นศพแล้วก็ไปอ่านบันทึกเอาอะไรงี้ไม่เอานะขอเจอตัวเป็นๆ นะ
แต่ว่าติดตามมาตั้งแต่ภาคที่แล้วมีเช็คพอยต์เฮ้ยตรงนั้นมีม่านหมอกว่ะผ่านไปนี้อาจจะเป็นกัปตันฟอร์ดเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นบอสหรือว่าจะเป็นยังไงเป็นไปได้หมดครับเดี๋ยวนี้ไม่มีศัตรูนะไม่เห็นมีครับเดี๋ยวเราผ่านม่านหมอกไปอันนี้ดูสงบอยู่ไปเข้ามาโอ้ฝั่งนู้นไปต่อไม่ได้ด้วยนั่นน่ะนี่มันลานบอสชัดๆเอาวะไหนบอสอ่ะนี่ละครังว่ะนี่ละครังนี่ละครังเรียกบอสไหนบอสก็ไม่เห็นมีนะแต่ที่แน่ๆเราไปต่อไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีระฆังว่ะอื้อระฆังเรียกบอสมาไม่เห็นมาว่ะเฮ้ยตรงนั้นเฮ้ยโอ้โหยิงโหชัดเลยเป็นอะไรอ่ะหมาป่าเหรอโอ้โหเอาว่ะเราไปปลูกมันนะครับไม่ใช่บอสไม่รู้จะว่ายังไงแล้วถ้าเกิดไม่ปลุกมันเราก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีนะโอ้หมาป่ามีเขตว่ะมา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 ไอหมาป่ามีหลายลูกตาด้วยใจเย็นโอ้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 เดี๋ยว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 โอ้ยังไม่รู้ว่ามันต่อสู้ยังไงนะครับใจเย็นนะอุ้ยไปไหนเอามันโดดไปแล้วอ่ะโอ้เดี๋ยวแค่นี้เลยซื้อมาเยอะเอ้ยโอ้โหมันไปเอาพวกนี้มาโอ้โหจะยิงไม่ได้ใส่ลูกเออเดี๋ยวมันไปเอาพวกนี้มาโอ้โหมาโอ้ได้อยู่มันพุ่งหลบตีเลยเออตีมึงมาดิมาดิโอ้หลบโอ้มาดิตีอุ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นแอบอยู่นี่มันหายไปอีกแล้วมันจะไปเอาพวกนี้มาอีกใช่ไหมเออยิงไอ้พวกนี้เออแม่นยำโอ้โหยิงไม่โดนเออผมไม่โดนอีกแล้วเอาหมาเลยหมาเดี๋ยวปืนไฟไปหมาหอนปืนไฟไปโอ้ยไอ้นี่เพิ่งยิงเดี๋ยวหูมีไฟฟ้านี่ไงโอ้โหจะตายหัวใจมังกรเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนนี่โอ้มาพรุ่งนี้มาอีกโอ้ไหนวะเฮ้ยไอ้นี่วิ่งมามึงใจเย็นมาโอ้ยไฟฟ้าเดี๋ยวสร้างมาเร็วกูตายแล้วเร็วโอ้ยังไงจะใช้หัวใจมังกรยังไม่มีจังหวะหลบก่อนใช้ได้ไหมใช้ได้โอเคโอ้โหหลบกะจังหวะไม่ถูกว่ะตีโอ้ยำแย่เดี๋ยวโอ้โหมันก็ไปเอาพวกนี้มาเรื่อยๆนะพวกนี้ตัวปัญหาเลยโอ้โหยิงอะไรกูยิงแรงกูโอ้โหไม่โดนเลยก็สวยเดี๋ยวไอ้นี่มาตีมันไฟฟ้าโอ้โหไม่รอดแน่เลยว่ะโอ้วุ่นวายมากเลยบอสตัวนี้แต่ก็โอเคเดี๋ยวนึกวิธีนึกไอเดียที่จะต่อสู้มันเมื่อกี้ยังคงงงๆนับตกตะลึงอ่ะเดี๋ยวเราต้องน่าจะต้องเก็บไอ้พวกนั้นนะเพราะว่าพวกนั้นมันตอดเราได้ดีมากเลยครับไอ้พวกหน้าไม้เนี่ยเวลามันแบกมาเนี่ยเราก็รีบเก็บพวกนั้นใช่ไหมแล้วก็เอาปืนไฟยิงมันเออถ้าเกิดว่าผมสลับมอสกันอะเอามอสไฟมาอยู่อันนี้มันจะแรงขึ้นไหมอยากรู้ก็ต้องลองครับอ่ะถอดออกแล้วก็ถอดออก
เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามอสอันนี้เป็นมอสฮิลแล้วก็เอามอสไฟมาใส่นี้อ่ะโอเคน่าจะเวิร์กอยู่มั้งเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าโอ้ถือว่าผมว่ามันยากอยู่นะแต่ยังไม่น่าจะไม่ยากเท่าไอ้ผีเสื้อ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมตั้งสติก่อนอาจจะลึกครับไปลุยเอาปืนไฟทำไมปืนไฟใช้ไม่ได้วะเอ้าโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไปไหนเดี๋ยวทำไมปืนไฟใช้ไม่ได้มาไม่พร้อมอีกแล้ววะโอ้มาจะรอดไหมเนี่ยมาผิดเพจว่ะคือจะใช้ปืนไฟมันใช้ไม่ได้อะหรือว่าเพิ่งสลับมันต้องกลับไปเช็คพอยต์ใหม่ปะโอ้ไม่เป็นไรมาแล้วครั้งนี้เตรียมใจไว้เลยว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนครับก็คือเราอาจจะตายแต่จะทำให้ดีที่สุดโอ้โหมันมาถึงก็ยิงใหญ่เลยเดี๋ยวโอ้โหยิงไกลๆยิงยากมากกันนะมันหลบด้วยเออไอ้นี่ตัวหนึ่งเห็นหัวแวบๆเดี๋ยวเออโอ้โหใจเย็นหลบโอ้โดนหลบโอ้โหหลบอีกหลบเอ้ามาไฟใช้ได้แล้วโอ้โหกูใช้ไม่ดีเลยเลือดกูไหลนี่หว่าเดี๋ยวพันแผลโอ้เดี๋ยวใช้อันนี้ฮิวก็ยังไม่ได้อีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยชีวิตโอ้ยพวกนี้ใจเย็นดิยิงมันอะไรวะความแม่นยำไปไหนหมดบอสมาแล้วไอ้นี่โอ้ผมว่าแล้วว่าคือรอบนี้มันไม่ดีตั้งแต่ต้นอะไม่ดีตั้งแต่ต้นจะทำพยายามทำให้ดีที่สุดทำไมไม่หลบโอ้ยนี่มาอีกเอามาบอสเฮ้ยอะไรหอนแล้วตกใจไฟฟ้ามาเออได้อยู่อ่ะอย่างนี้โอ้ได้มังกรอีกอันหนึ่งโอ้ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าที่ผมจะทำได้โอ้ดูไฟมาเดี๋ยวจะยิงไอ้พวกนี้มันยิงยากโอ้โดนอยู่ไฟฟ้าโอ้โหโดนพวกกันเองตายเยี่ยมเดี๋ยวปืนไฟไปอีกเออลบก่อนโอ้ยนี่ผมตายซะพึ่งระวังบอสก่อนเออลบอ่ะได้อยู่ลบโอ้ไฟฟ้าหืมโดนว่ะเดี๋ยวผมไปเอาพวกมาเฮ้ยแต่บอสมันใกล้แล้วว่ะเดี๋ยวผมปืนไฟรอเลยมาไหนเออโอ้โหอย่าเพิ่งยิงกูเออเป็นไงบอสอีกนัดหนึ่งโอ้ถึงแม้ว่ารอบนี้จะเริ่มต้นได้ไม่ดีแต่ทำดีที่สุดแล้วมันก็เป็นผลนะครับฟุกๆว่ะเกลียดใจแป้วตั้งแต่เริ่มแล้วรอบนี้มันผิดแผนไงเหมือนเราสลับมอสเนี่ยเราต้องน่าจะต้องไปแบบไปเช็คพอยต์ใหม่นะครับมันถึงจะรีโหลดใหม่แต่ไม่เป็นไรเราผ่านมาได้แล้วอ๋อเออว่าเอามอสไฟมานี่ก็เหมือนจะก็แล้วแต่นะมันก็ได้เหมือนกันนะครับมันดาเมจจากไฟที่มันเผามันก็ไม่ได้เยอะขึ้นนะแต่มันช่วยให้ตอนยิงเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนจะแรงขึ้นปะอ่ะไปต่อนะครับตรงนี้อ่ะเข้าในนี้นี่เลฟวิโดหวังว่าจะใช้ซิกเลตของเลฟวิโดสักทีนะแล้วต้องสู้กับเลฟวิโดอีกหรือเปล่าอ่ะคืออาจจะตายไม่จริงนะจากภาคคูนอสนะครับมีเช็คพอยต์ก้อนใหญ่ๆเช็คก่อนก็ถือว่าบอสยังไม่มีบอสตัวไหนที่ผมจะถือว่ายากเท่าที่สุดเท่าไอ้บอสผีเสื้อ2ตัวนั่นนะครับเฮ้ยภารกิจหานักโทษไอ้หากัปตันฟอร์ดที่เป็นนักโทษเหรอผู้ก่อตั้งเป็นนักโทษเอาว่า
เนี่ยผมว่าแล้วเนี่ยดูดิดูถ้าเนี่ยคือซิกเลตของราชินีนะของเรวิโดนะมันเสื่อมโทรมหมดแล้วเนี่ยคือเรวิโดมันตายไปแล้วนี่เป็นห้องขังใช่ไหมเนี่ยมันดูเสื่อมโทรมตันฟอร์ดจะรอดหรอวะเอาวะใจแป้วแล้ววะกูจะเจอเป็นโครงกระดูกอยู่ในอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเลยเนี่ยแล้วใครจะมาให้อาหารนักโทษอ่ะเออหรือว่าเพราะไอ้ผลไม้นั้นกับตันฟอร์ดอาจจะยังอยู่เฮ้ยไม่นะไม่นี่มันโครงกระดูกมนุษย์หรือเดอะแพนไม่หวังว่าจะไม่ใช่หาต่อกับตันฟอร์ดอุ้ยเจอแล้วนี่ครับไปคุยกับกัปตันฟอร์ดอยู่นั่นผมเจอแล้วนี่คือช่วงเวลาที่รอคอยมาแสนนานเจอกัปตันฟอร์ดแล้วยังไงวะเข้าไปมันล็อกเออตื่นเลยกัปตันสะดุ้งอย่างรวดเร็วโอ้ในสุดผมก็เจอฉันไม่คิดเลยว่าจะได้เจอมนุษย์อีกครั้งน่ะHow the hell did you get here? นายมาที่นี่ได้ยังไงหมายถึงมาโลกนี้น่ะผู้บัญชาการฟอร์ดเปิดศิลาสีแดงให้กับเดอะรูทมาเธอร์บอกว่าให้มาหาที่ราบิรินก่อนมันก็ใช่ทั้งสองอย่างนี่หว่าแต่ว่าเขาไม่ถูกกับหลานใช่ไหมเอาเดอะรูทมาเธอร์แล้วกันเมียเขาเนี่ยบอกว่าเมียให้มาหาที่ราบิริน The Root Matter เหรอเจ้าว่าอย่างนั้นใช่ไหมนายว่าอย่างนั้นใช่ไหมพูดเป็นภาษานี่เลยในไอ้ทำไมเดอะรูทมาสเตอร์ถึงส่งมาให้ตามหาฉันล่ะต้องการไปที่เกาะกับต้องการจะหยุดเดอะรูทที่เกาะมังกรต้องการจะหยุดเดอะรูทรูทที่เกาะเหรอหมายถึงวอร์ด17ใช่ไหม Why? ทำไมนายถึงเรียกมันว่าอย่างนั้นล่ะคราวโบเนี่ยคือแหล่งที่มาดีเมอร์ของฮาสการ์ดเนี่ยคือประตูนี่ไงงานทั้งชีวิตของฉันเลยฉันขอเตือนนะนายกำลังเดินอยู่ในถนนที่มันอันตรายแต่บางทีนายอาจจะทำสำเร็จแต่ฉันเนี่ยล้มเหลวมีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหมจะไปที่ทาวเวอร์ได้ยังไงกับใครคือฮาสการ์ดไอ้ฮาสการ์ดนี่ก็พอจะเดาได้มันก็เป็นด็อกเตอร์คนนึงแหละที่ทำงานทดลองอันนี้ตั้งแต่แรกๆพร้อมกับกัปตันฟอร์ดนะครับแต่ว่ามันเป็นพวกเดอะรูทไปแล้วอ่ะงั้นถามว่าจะไปที่ทาวเวอร์ยังไง yeah, ใช่ฉันรู้วิธีที่จะเข้าไปมีกระจกอยู่ในวอร์ด13ที่ไม่มีคนรอดชีวิตอาศัยอยู่ที่ชั้นล่างสุดมันล็อกอยู่กระจกเหมือนเป็นประตูที่จะไปยังวอร์ดอื่นนี่กุญแจเอาไปปลดล็อกคอมพิวเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อกับกระจกผมรู้นะครับกระจกอันนี้คืออะไรมันเป็นเหมือนประตูมิติที่จะไปยังที่ต่างๆได้ในภาคโคนอสเนี่ยใช้บ่อยนะครับจะเข้าไปในกระจกได้ยังไงเมื่อมันล็อกอยู่กับมีคำถามเพิ่มเติมกระจกนี้รู้อยู่แล้วอ่ะคำถามเพิ่มเติมแน่นอนถามมาได้เลยแต่อย่าเสียเวลาเลยพวกเดอะรูทมันไม่รอนายหรอกนะให้อธิบายวอร์ด17กับนี่ทำไมคุณไม่มากับผมนั่นน่ะสิดูฉันสิฉันดูเหมือนคนที่ยังสู้อยู่ได้อย่างนั้นหรอฉันก็เคยสู้ได้นะแต่นานมาแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยนายคือความหวังสุดท้ายไปแล้วคุณเคยพยายามหยุดเดอะรูทเหมือนกับผมทำไมคุณถึงเลิกซะล่ะฉันเสียใจนะที่ฉันยอมแพ้คำตอบเนี่ยมันก็อยู่แค่ใต้จมูกของฉันเองแต่มันต้องจ่ายเยอะมาเลยนะก่อนจะมาไกลขนาดนี้ฉันเสียสละทุกสิ่งเลยเสียทุกคนที่ฉันรักฉันเสียมามากพอแล้วอ๋อนี่เป็นเหตุผลหลักๆนะครับก็คือทุกคนตายหมดเลยลูกทรงลูกสาวแต่ฉันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่คุ้มค่านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่านายเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนายก็แค่ทำสิ่งที่อยากทำไปเถอะยอมรับราคาที่ต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวมันจะช่วยนายเองในตอนสุดท้ายนะให้อธิบายวอร์ด17อ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของพวกดูรูทเลยถ้ามังกรหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ที่นั่นตอนนี้นะพวกมันนั่นแหละคือหัวหน้าเอาทุกอย่างที่นายมีเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรออกมานะโอเค
คุยเสร็จแล้วอ่ะขอบคุณโชคดีนายต้องการมันนะโอ้ยเจอแล้วแต่ว่าเขาไม่มากับเรานะครับเขากัปตันฟอร์ดหมดแพชชั่นแล้วนะครับคืออย่างที่กัปตันฟอร์ดบอกนะครับคือแบบว่าเสียทุกคนไปหมดเลยนะเมียก็กลายเป็นดูรูทมาเธอร์นะครับลูกสาวก็ตายแล้วหลานก็ไม่สนใจกับสิ่งที่เขาทำด้วยนะเขาหมดแพชชั่นในการจะหยุดพวกดูรูทแล้วไอ้สำคัญเขาตัดสินใจจะอยู่ที่โลกเดอะแพดแล้วด้วยนะครับเขาจะอยู่กับพวกนาวุนนะครับหรือว่าพวกกบฏที่อยู่กับขุนนางที่ไม่ใช่พวกกบฏที่สู้กับขุนนางเพราะฉะนั้นเราเปิดลูกกรงไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็คงหาทางไปหานาวุนได้เองครับงั้นบั้นปลายชีวิตของกัปตันฟอร์ดก็น่าจะจบลงที่นี่นะครับแบบนี้แฮปปี้เอนดิ้งแหละ คิดเอาเองเองก็อาจจะกินผลไม้แห่งชีวิตเข้าไปนะมันก็เลยแบบกัปตันฟอร์ดก็เลยยังดูไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะครับอ่ะแต่ตอนนี้ภารกิจของเรานะครับก็คือเหมือนว่าจะต้องไปที่วอร์ด13นะครับแล้วใช้กระจกเนี่ยไปยังวอร์ด17หรือที่ไหนสักแห่งนั่นแหละตอนนี้เนี่ยไอ้มังกรเนี่ยมันไม่ใช่ดีเมอร์ที่วอร์ด17แล้วนะคนที่เป็นดีเมอร์ที่วอร์ด17เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เราเล่นในภาคโคนอนนะครับคือโดนไอ้ด็อกเตอร์ฮาสการ์เนี่ยฉีดยาแล้วก็จับทำเป็นดีเมอร์แทนไอ้เดี๋ยวกลับวอร์ด13นะครับแทนไอ้มังกรไปแล้วนะครับไอ้มังกรเนี่ยมันบอกว่ามันหลุดพ้นแล้วแล้วมันหลุดพ้นมันก็มาอยู่ที่โลกมนุษย์ใช่ไหมในภาคเนี้ยแล้วก็โดนเราฆ่าไปแล้วด้วย มันคงจะตายจริงแล้วล่ะเดี๋ยวก็รู้ครับอันนี้เดี๋ยวคือครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยวอร์ด13ที่เราลงไปอ่านบันทึกต่างๆเนี่ยมันยังไม่ใช่ชั้นล่างสุดนะชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นแลบวิจัยนะครับเดี๋ยวลงไปดูชั้นล่างสุดนะเพราะว่ากัปตันฟอร์ดบอกว่าให้ไปลงให้อยู่ชั้นล่างสุดนะเพราะว่าที่เราเดินในวอร์ดเนี่ยมันก็ไม่มีกระจกนะครับผมเห็นกระจกแล้วผมจะรู้นะครับผมเคยใช้ในภาคโคนอสมหาลิกหน่อยครับอัปเกรดหน่อย อัปเกรดอะไรไม่ได้เลยได้อันนี้อย่างนึงก็ยังดีโอเคสบายใจไปเดี๋ยวจะลงไปชั้นล่างสุดนะครับไปยังแลบวิจัยครั้งที่แล้วเนี่ยผมว่าผมเดินจนทั่วแล้วนะในวอร์ดอ่ะมันไม่มีนะกระจกอ่ะ The Root Master ผมเจอผัวเจ๊นะผัวเจ๊เนี่ยไม่กลับมาแล้วนะเขาใช้ชีวิตอยู่ที่โลกเดอะแพนเอาเป็นว่าตะโกนบอก The Root Master แล้วครับโอเคตรงนี้ชั้นปฏิกรณ์เครื่องปฏิกรณ์ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นวอร์ด13เดี๋ยวเราลงไปดูนู่นเลยครับแลบวิจัยครับชั้นล่างสุดB3 นี่แลบวิจัยครับที่นี่แหละที่มีประตูอ่ะใช้คีย์การ์ดเอ้ามันใช้ไม่ได้อ่ะต้องหาคีย์การ์ดอะไรอีกเหรอคีย์การ์ดกัปตันฟอร์ดที่เคยเปิดวอร์ด13มันใช้ไม่ได้ครับอะไรวะตรงนี้อ๋อฟิวที่เราเจอในวอร์ด13นั่นแหละอ๋อมันไม่มีไฟฟ้าโหตกใจนึกว่าต้องไปหาคีย์การ์ดที่ไหนอีกนี่เดี๋ยวลองดูอ่ะเรียบร้อยมาดูในแลบวิจัยก็มีทางไปทางนี้อันนั้นก็มีว่ะเอาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลองสำรวจดูนะครับเผื่อจะเจอข้อมูลอะไรที่น่าสนใจห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับห้องนี้เหมือนเป็นห้องประชุมนะครับดูเวลาโอ้โหเวลามันไม่ตรงกับที่อันนี้นะที่เคยไปเจอที่โลกอื่นอะไม่ใช่เดี๋ยวที่เจอไปเจอที่วอร์ดอื่นหรือมันตรงวะจำไม่ได้แล้ววะเฮ้ยนี่ไงกระจกเป็นแบบนี้ครับอยู่ห้องนู้นนะเอาห้องนี้มีของด้วยเก็บนี่กระจกเนี่ยครับคือมันต้องใส่รหัสตรงนั้นนะครับแล้วพอใส่รหัสแล้วเราก็จะไปโผล่ตามที่ที่เราใส่รหัสแหละในภาคโคนอสเนี่ยเราใช้จัดการบอสด้วยนะครับเพราะว่าบอสมันตัวใหญ่เราเข้ากระจกนี้ไปแล้วกระจกอีกฝั่งหนึ่งมันใหญ่เราก็เลยตัวใหญ่ตามคอมพิวเตอร์อยู่นั่นเดี๋ยวตรงนี้ประตูมันเปิดว่ะมีของดี
เดี๋ยวดูสกิลเราหน่อยมี3พอยต์อ๋อดอดเลือดไปสตามิน่าไปแล้วก็อ่ะรีโหลดไวๆอ่ะเราได้กุญแจที่จะมาปลดล็อกคอมพิวเตอร์จากกัปตันฟอร์ดแล้วนี่มาดูครับอันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์นี่เปิดกระจกอ่ะเปิดกระจกสำเร็จนี่ครับมันจะเป็นรหัสอย่างนี้ในภาคโคโนสเนี่ยเราต้องจำรหัสแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่จะเปิดไปที่นู่นที่นี่ต่างๆนะครับอ่ะตอนนี้เราผ่านกระจกไปไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับแต่ดูเหมือนว่าจากที่คุยกับไม่ใช่ด็อกเตอร์ไอ้กัปตันฟอร์ดเมื่อกี้นี้นะครับเหมือนว่าแหล่งที่มาของพวกเดอะรูทเนี่ยคือคาวโบนะครับแล้วผมจำได้ว่าในบันทึกเนี่ยฮาร์สการ์ดเนี่ยเป็นคนเปิดคาวโบนนะครับก็แสดงว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้พวกเดอะรูทเนี่ยมันบุกไปยังโลกต่างๆได้ตอนนี้เราอยู่ไหนวะเราอยู่วอร์ด16นะครับมันก็อยู่ติดๆกับวอร์ด17นั่นแหละและที่สำคัญมันอันตรายมากนะครับคือศัตรูเพียบเลยนะในภาคที่แล้วอ่ะแต่นี้มันยังดูเงียบๆอยู่นะมันทำให้เราตายใจตรงนั้นโอเคดีเมอร์ที่วอร์ด17อ่ะจะอยู่แถวๆนั้นนะครับถ้าเราลงตรงนี้ไปเราเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเจอนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดีเมอร์ที่เป็นตัวละครเราในภาคที่แล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแขนของเอ้าเลี้ยวซ้ายว่ะไม่ได้เลี้ยวขวาจำทางผิดเหรอโอเคแล้วยังไงหรือมันผ่าอ้อมโอเคว่าจะจำทางผิดครับแขนของตัวละครของเราในภาคที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นไม้ข้างหนึ่งนะเพราะว่าเราใช้พลังศิลามังกรนะไอ้มังกรเนี่ยมันให้พลังศิลามังกรเรามาใช้แขนเราข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนมีต้นไม้ขึ้นที่แขนอะถ้าเกิดว่าเป็นดีเมอร์คนนั้นก็สังเกตง่ายๆว่าแขนข้างหนึ่งจะต้องเป็นไม้แน่นอนเป็นตัวละครของเราในภาคที่แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไอ้มังกรเนี่ยมันหลุดพ้นไปแล้วมันตายไปแล้วนี่เช็คพอยต์ถ้าจำไม่ผิดนะครับในห้องนี้จะมีดีเมอร์เดี๋ยวเช็คพอยต์ก่อนถ้าใช่นะพามนั่นไงชัดเจนครับนี่แล้วดูแขนโอ้แบบที่ผมบอกคือน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นตัวละครของเราในภาคที่แล้วนะครับอ่ะเข้าไปเป็นคาสินโอ้มาชั้นหน้ากันแล้วเราเนี่ยมีแหล่งที่มาที่เดียวกันนะก็คือถูกส่งมาล่าพวกเดอะรูทนะครับจากกลุ่มหนึ่งจับแขนเราเหมือนในภาคแรกเลยโอ้ Once again, ครั้งหนึ่งเด็กๆแห่งแกนกลางคิดว่าจะเปลี่ยนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ They do not see the truth. พวกเขายังไม่เห็นความจริงการกระทำของเขาเนี่ยมันจะไร้ประโยชน์เรานำความบริสุทธิ์สู่ความวุ่นวายความเงียบสู่ความบ้าคลั่งกืนกินทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่จำเป็นและดีChildren do not understand. เด็กๆยังไม่เข้าใจ The children believe their lives. เด็กๆเชื่อว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยคู่ควรกับการมีชีวิตอยู่ The children are wrong. เด็กๆคิดผิด The world โลกและแกนกลางของโลกมีแต่ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและความแบ่งแยก We bring peace. เรานำมาซึ่งสันติสุขความเท่าเทียมความเงียบAll are one. ทั้งหมดคือหนึ่งที่เราจะโอบกอดไว้เด็กๆต่อต้านสิ่งที่ไม่สามารถต่อต้านได้พวกเขาต่อสู้ในการต่อสู้ที่ไม่มีทางชนะการกระทำของพวกเขาในท้ายที่สุดมันจะไร้ค่าไม่สำคัญว่าพวกเขาจะลุกขึ้นสู้อีกกี่ครั้งพวกเขาจะถูกทำลายถึงเวลาที่จะจบเรื่องนี้แล้วผมรู้นะครับว่าเด็กๆเนี่ยหมายถึงอะไรเราจะกืนกินทุกสิ่งก็หมายถึงพวกเราเนี่ยแหละเราก็เป็นหนึ่งในเด็กๆไอ้มันก็เคยเป็นหนึ่งในเด็กๆๆเด็กๆดูเด็กๆที่ส่งมานะครับมาเดี๋ยวจี๊ดลนเลยโอเคมีสมาธิบอสใหญ่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวๆโอ้ยิงหัวได้มั้ยก็ได้หลบยิงธรรมดากูจะไม่ค่อยโดนอยู่แล้วไม่ต้องหลบหรอก
เดี๋ยวเดี๋ยวเล็งหัวเออหูเล็งหัวนี่มันได้เยอะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวหลบเอาพวกเดือดรุดมาพวกเดือดรุดมาโอ้โหใจเย็นโอ้โหใจเย็นมาหัวเลือดมันจะตายแล้วเนี่ยมันจะมีแค่นี้จริงๆเหรอบอสผมไม่เชื่อว่ามีแค่นี้หรอกเออหลบหลบเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้หลบจะไม่ทันทีนึงอ่ะอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งโอ้ยดึงมันดึงดึงดึงเราเข้ามาทำไมยิงเรียบร้อยมันจะง่ายไปเปล่าวะใช่เหรอโหนี่ผมว่าไม่น่าใช่แล้วแบบเนี้ยนี่ไงโอ้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนบอสใหญ่แทนมังกรไปแล้วครับมังกรเนี่ยเคยเป็นบอสใหญ่ของพวกเดอะรูทใช่ไหมไม่ยิงไม่เข้าวะเดี๋ยวอ๋อปืนนี้แหละยิงไม่เข้ามันยิงยังไงอ่ะเดี๋ยวหลบตรงไหนอ่ะยิงหัวมันยิงไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าเลยโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวใจมังกรใจมังกรโอ้รูทรูทเดี๋ยวปืนกระสุนเอาปืนนี้ยิงไปอ่ะมาโอ้โหใจเย็นยังไงโอ้ตรงนี้เอาหลุดออกมาแล้วโอ้ทำไมเลือดแล้วเหลือแค่นั้นวะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวหลบยิงเอาเข้าแล้วเอาปืนไฟไปปืนไฟให้มันเผาไฟไปเฮ้ยโอ้โหดาเมจไฟโคตรแรงยอดยิงอีกนัดหนึ่งอ่ะสวยงามโอ้ยังไงยิงหัวทำไมเข้าน้อยจังวะโอ้โหเข้าอย่างเยอะเดี๋ยวแล้วมันก็ไม่เข้าอีกแล้วอ่ะเอาลงมาในนี้อีกแล้วว่ะเดี๋ยวตรงนั้นคือประตูตรงนั้นคือประตูใจเย็นมีประตูเยอะแยะมากมายอ๋อเลือดเราจะยุบเรื่อยๆนะครับโอเคไหนเดี๋ยวใจมังกรก่อนมันไม่เห็นเราอ่ะเป็นไงเข้าอยู่หลบเดี๋ยวปืนไฟหลบคือตัวอะไรเนี่ยมันไม่ใช่มังกรแล้วมันเป็นเหมือนผีเสื้อเหมือนอะไรเงี้ยผีเสื้อผสมมังกรอ่ะบวกความยากคูณ2เนี่ยหรอไม่ได้อยู่นะมันก็โดนดาเมจเรื่อยๆนะครับเนี่ยยังไงเนี่ยแล้วมันก็ยิงไม่เข้าอีกแล้วอ่ะปืนจะหมดแล้วอ่ะยิงก็หลบได้อยู่มันมีท่าแค่นี้จริงๆหรอยิงไม่เข้าลูกปืนจะหมดแล้วเอาส่งมาในนี้แล้วว่ะเดี๋ยวตรงนั้นมีประตูเราอยู่นานไม่ได้นะครับเลือดมันจะยุบลงเรื่อยๆว่ะมาโอ้เดี๋ยวมันจะมังกรโอ้ยอย่าพึ่งออกอ่ะเดี๋ยวมันยิงยิงเอานี้ไปโอเคฟืนไฟใช้ได้แล้วมาเลือดมันยังไม่หมดหลอดแรกเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยกระสุนหมดนี่ไงงานเข้าแล้วเออแต่แบบเนี้ยเมื่อกี้ไม่รู้ผู้ยิงตรงไหนที่ดาเมจมันเข้าเยอะมากๆอ่ะเข้าเป็นแบบหมื่นๆเลยปะยิงตรงไหนวะตรงแถวเนี้ยนี่ไงหมดหลอดแรกสักทีเอ้ายิงไม่เข้าอีกแล้วอ่ะเขาถูกส่งมาในนี้ว่ะก็หรือว่ามันต้องยิงไอ้ตัวพวกนี้ป่ะนี่มันเหมือนมันเดี๋ยวนี่มันจับมันมีตัวนับข้างล่างหลอดเลือดแล้วนะครับว่าเราฆ่าไอ้พวกนี้ไปกี่ตัว
ถ้าฆ่าได้เยอะเนี่ยเราจะยิงได้เยอะปะเออว่ะเดี๋ยวไม่ไหวมาต้องฆ่าไป5ตัวแล้วนะครับโอ้ยมาเดี๋ยวยิวฆ่าไป7ตัวแล้วเยอะแล้วว่ะเดี๋ยวตัวนี้จะขออีกทีนึงอ่ะออกประตูเดี๋ยวตายอ่ะออกมาแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเลยจ่อๆหลบปืนไปนี่ไงเหมือนว่าฆ่ายิ่งฆ่าเยอะเนี่ยดาเมจเหมือนจะเยอะนะหลบนี่แบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ยิงตรงไหนวะนี่โอ้โหเน้นๆเลยคือแบบมันเน้นได้ดีเดียวว่ะโอ้โหโดนไม่รู้ยิงตรงไหนนะครับแต่มันเข้าโคตรเยอะเลยอ่ะยิงไม่เข้าแล้วว่ะเดี๋ยวจะมาคอยอีกทีนึงอ่ะเอาเข้ามาอีกแล้วโอเคเหมือนเดิมเดี๋ยวหาประตูก่อนประตูอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเลือดเรามันจะยุบลงเรื่อยๆนะครับต้องพยายามอย่าถูกโจมตีด้วยอื้อมาลบมาเอานี้ไปโอเคฆ่าให้ได้สักเยอะๆไปอื้อได้หลายตัวหน่อยอื้อได้5ตัวแล้วอื้อมาโอ้เยี่ยมว่ะอุ้ยมันมากันเยอะเกินออกแล้ว7ตัวโอเคโอ้โหจ่อยอีกแล้วลบอันนี้ปืนไฟยังไม่มายิงแบบนี้ก่อนอ่ะได้อยู่เดี๋ยวปืนไฟมาแล้วนะแต่หลบก่อนปืนไฟแล้วยิงนี่ลบอ่ะแบบนี้ยิงตรงไหนวะผมไม่แน่ใจว่ะมั่วไปนี่ครับแบบเน้นๆไม่เข้าไม่เยอะอีกแล้วว่ะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดแถวๆตรงเนี้ยยิงไปเถอะเดี๋ยวขอหัวใจมังกรอีกทีนึงหมดแล้วด้วยหัวใจมังกรอ่ะไม่ไรเดี๋ยวประตูอยู่ตรงนั้นนะอ่ะยิงปุ๊บรู้ไปขอจักรตัวโอ้ยหัวใจมังกรก็ไม่มีหิวอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวผมไม่รอดเดี๋ยวดื่มอันนี้โอ้ลบโอ้ดูครับสภาพดื่มอีกสภาพซื้อมาเยอะใช้บ้างเออเดี๋ยวไปได้แล้วโอเคเออลบโอ้ใครเห็นว่าจะตายแน่นอนดื่มอีกทีนึงยิงเดี๋ยวยิงมาตรงนี้บ้างอ่ะสวยงามเมื่อไหร่มันจะเป็นแบบนี้โอเคมาแล้วนี่ไงที่มันจะเข้าเยอะตรงมันตรงไหนวะไม่เข้าเยอะอ่ะเข้าน้อยจังอุ้ยหูเรียบร้อยโอ้มันเป็นจังหวะที่มันเข้าเยอะพอดีนะครับสุดยอดยังมีอีกร่างหนึ่งนะไม่เอาอีกร่างนะว่าจะจบนะโอ้ปล่อยมือเราแล้วโอ้ตายแล้วดีมเมอร์คนนี้ก็คือตัวละครของเราในภาคคุณน็อตนั่นเองอ๋อถล่มหมอที่เนี่ยหนีกว่า17ถล่มแล้วยอดยังไงต่อเรื่องราวตรงนี้ตรงนี้คือตรงที่เรามาจุดเริ่มของภาคโคนอสนะครับเรามาตรงนี้เลยแล้วก็เรือลำนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยในภาคโคนอสเราจะเริ่มตรงนี้นะครับก็คือเราพายเรือมาตรงนี้แหละนี่ไงเรือลำนี้แหล่งที่มาของพวกเราเนี่ยที่บอสเรียกว่าเด็กๆเนี่ยคือเป็นที่มาเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มเด็กๆที่ถูกฝึกเพื่อที่จะมาจัดการพวกเดอะรูทนี่แหละ
อย่างนี้ไม่มีประตูแล้วนะครับพวกเดอะรูทน่าจะผ่านมายังโลกไม่ได้แล้วเพราะว่าดีเมอร์คนเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นประตูนะครับทำให้พวกเดอะรูทเนี่ยผ่านมายังโลกมนุษย์เราได้อ่ะนี่คือทาวเวอร์พังแล้วปิดฉากเดอะรูทหมวด16หมวด17เรียบร้อยไหมโอเคครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Remnant from the Ashes นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องราวของเกมนี้ทั้ง2ภาคนะครับก็คือภาคโครโนสแล้วก็ภาค Remnant นี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นความเข้าใจของผมเองแล้วก็เป็นข้อมูลที่เจอภายในเกมระหว่างเล่นนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดยังไงเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับมันอาจจะไม่ถูกต้อง 100% หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็คือการที่พวกเดอะรูทเนี่ยบุกมายังโลกมนุษย์ได้ยังไงนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยทำการทดลองจากศิลาสีแดงศิลาสีแดงที่เราใช้ในเกมแล้วที่เราใช้เดินทางไปไหนมาไหนได้นะทำการทดลองศิลาสีแดงอันนี้ใช่ไหมปรากฏว่าศิลาสีแดงอันเนี้ยสามารถเชื่อมต่อไปยังโลกคู่ขนานต่างๆกับโลกมนุษย์ได้นะครับแล้วมนุษย์เนี่ยอยากจะเก็บข้อมูลจากโลกคู่ขนานต่างๆนั้นนะครับแต่ว่ามนุษย์ไม่ได้ส่งคนเข้าไปในโลกนั้นนะจะใช้เป็นดรีมเมอร์แทนครับดรีมเมอร์คืออะไรดรีมเมอร์ก็คือคนนี่แหละครับนอนหลับแล้วก็สวมเครื่องอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็จะกลายไปเป็นการ์เดียนอยู่ในโลกคู่ขนานต่างๆนั้นนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่โลกเนี่ยก็เก็บข้อมูลผ่านจากดรีมเมอร์นะครับหรือว่าการ์เดียนที่ถูกส่งไปยังโลกคู่ขนานต่างๆนะครับแล้วปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ด็อกเตอร์ฮาสการ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันไปเจอโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกคราวโบนโลกนี้เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่อยู่ของพวกดูรูทนะครับไอ้ด็อกเตอร์ฮาสการ์เนี่ยมันก็เชื่อมต่อดรีมเมอร์เข้าไปปุ๊บแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนการเก็บข้อมูลธรรมดานะมันกลายเป็นประตูนะครับทำให้พวกดูรูทเนี่ยบุกเข้ามานะครับผ่านดรีมเมอร์คนนั้นนะบุกเข้ามายังโลกมนุษย์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ดูรูทเนี่ยบุกมายังโลกมนุษย์ได้นะครับอย่างที่สองนะครับตัวละครของเรานะครับที่เราเล่นเนี่ยแหล่งที่มาของตัวละครเราเนี่ยคืออะไรเราเป็นใครก็คือเหมือนหลังจากที่โลกเนี่ยล่มสลายไปแล้วนะเพราะว่าถูกพวกไอ้เดอะรูทเนี่ยบุกเข้ามายังโลกมนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยล่มสลายไปแล้วแต่ว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่นะครับก็เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยจะฝึกเด็กขึ้นมานะครับเป็นเหมือนนักรบนะครับเพื่อที่จะไปตามหาแหล่งที่มาของพวกเดอะรูทแล้วก็ยับยั้งมันซะจะได้ไม่มีพวกเดอะรูทเนี่ยบุกเข้ามาในโลกอีกนะครับแล้วเขาเนี่ยเหมือนว่าสั่งสอนกันมาภายในกลุ่มนะครับว่าเหมือนปลูกฝังกันมาว่ามังกรเนี่ยคือผู้นำของพวกเดอะรูทก็คือภารกิจหลักๆของพวกเด็กพวกนี้ก็คือไปตามล่าฆ่ามังกรซะจะได้จบเรื่องแล้วเหมือนเขาจะรู้ด้วยนะครับว่าจะไปหามังกรได้เนี่ยจะต้องไปที่เกาะนึงที่มีทาวเวอร์เกาะนั้นน่ะจะมีวอร์ด16และวอร์ด17อยู่ซึ่งวอร์ด17นี่แหละคือแหล่งที่มาที่ดร.ฮาสการ์เนี่ยมันเชื่อมไปกับคาวโบนแล้วก็เดอะรูทโผล่มาที่แรกก็คือที่วอร์ด17นี่แหละอ่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของตัวละครของเรานะครับที่เราเล่นแล้วก็ตัวละครอีกตัวนึงที่สำคัญมากๆนะครับก็คือกัปตันฟอร์ดกัปตันฟอร์ดเป็นใครกัปตันฟอร์ดก็เป็นเหมือนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นแหละครับที่ทำการทดลองตั้งแต่แรกอะแล้วเหมือนว่าพอพวกเดอะรูทเนี่ยมันบุกเข้ามาได้ใช่ไหมกัปตันฟอร์ดเนี่ยก็เหมือนหนีจากวอร์ด16วอร์ด17นี่แหละหนีไปยังวอร์ด13ซึ่งวอร์ด13เนี่ยมันอยู่ที่ชายฝั่งแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เกาะวอร์ดที่เกาะเนี่ยมันจะมีวอร์ด16วอร์ด17อยู่แล้วก็กัปตันฟอร์ดเนี่ยจะเป็นคนที่แบบริเริ่มการค้นหาวิธีที่จะหยุดยับยั้งพวกเดอะรูทนะครับแต่ว่าค้นหาไปค้นหามาวันนึงเค้าก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่ากัปตันฟอร์ดไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของตัวละครหลักอีกตัวนึงครับก็คือกัปตันฟอร์ดแล้วก็มาเริ่มที่ภาคโครโนสนะภาคโครโนสเนี่ยเราก็เป็นตัวละครตัวนึงที่มาจากกลุ่มนั้นแหละครับที่เป็นเด็ก1ในเด็ก1ในกลุ่มนั้นที่ถูกส่งมาจัดการมังกรเราก็มาพายเรือมาที่เกาะนั้นเลยเข้าไปตรงวอร์ด16วอร์ด17แต่เราเนี่ยเข้าไปในวอร์ด16วอร์ด17ไม่ได้นะเหมือนว่าต้องการคีย์การ์ดหรืออะไรสักอย่างนะครับเราก็มาเจอศิลาสีแดงก้อนนึงที่อยู่ด้านนอกวอร์ด16วอร์ด17เราก็ผ่านศิลาก้อนนั้นเข้าไปแล้วปรากฏว่าโผล่ไปที่โลกเดอะเครียวเดี๋ยวผมจะเล่าตรงนี้ก็คือในวอร์ด16จะมีดรีมเมอร์3คน
คนแรกดีเมอร์คนแรกไปเป็นการ์เดียนอยู่ที่โลกเดอะคริวเป็นไซคลอปคนที่2ไปเป็นการ์เดียนอยู่ที่โลกเดอะแพนไปเป็นมันชื่ออะไรนะ The One of Many หรือว่าแพนการ์เดียนหรืออะไรเนี่ยมันเรียกได้หลายชื่อนะครับคนที่3ไปเป็นการ์เดียนอยู่ที่โลกลาบิรินท์ไทม์ไลน์ของภาคโคนอสเนี่ยก็คือเราเข้าวอร์ด16วอร์ด17ไม่ได้เรามาเจอศิลาสีแดงด้านนอกวอร์ดเราก็ผ่านศิลาสีแดงเข้าไปยังโลกเดอะคริวไปโลกเดอะแพนแล้วก็ไปลาบิรินท์แล้วก็ถึงจะมาโผล่วอร์ด17 มันเป็นอย่างนี้นะครับในภาคโคนอสซึ่งตอนที่เราไปยังโลกแรกเนี่ยโลกเดอะคริวเนี่ยเราเนี่ยไปเจอกับไอ้มังกรเว้ยแต่ไอ้มังกรเนี่ยมันไม่ได้มาในรูปร่างมังกรนะมันมาในรูปร่างแบบเป็นต้นไม้แล้วมันมาหลอกเราว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฆ่ามังกรให้ได้นะจะต้องฆ่าการ์เดียนทั้ง3ตัวที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือไซคลอปที่โลกเดอะคริวแพนการ์เดียนที่โลกเดอะแพนแล้วก็ไอ้หนอนอวกาศที่ผมชอบเรียกอยู่ที่ดับบิลินก็คือการ์เดียนทั้ง3ตัวเนี่ยเราก็เชื่อมันดิเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมังกรอ่ะเราก็ฆ่าหมดเลยเหมือนว่าประมาณว่าอันนี้ผมเดานะว่าถ้าเกิดว่าโลกไหนที่ยังมีการ์เดียนอยู่นะเหมือนว่าพวกเดอะรูทมันก็คงยังบุกเข้าไปไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละผมอันนี้ผมเดานะครับว่าทำไมมังกรมาถึงให้ฆ่าพวกการ์เดียนพวกนั้นให้หมดอ่ะเราก็ฆ่าหมดแล้วเราก็มาโผล่ที่ก็ฆ่าตั้งแต่โลกเดอะคิวโลกเดอะแพนลาบิรินแล้วก็ไปโผล่ที่วอร์ด17ปรากฏว่าไปโผล่ที่วอร์ด17ก็ไปเจอดีเมอร์คนนึงซึ่งดีเมอร์คนนั้นก็คือไอ้มังกรครับก็คือน่าจะเป็นดีเมอร์ที่ดร.ฮาสการ์ดเนี่ยเชื่อมต่อกับโลกคาวโบนไว้ก็เป็นไอ้มังกรแล้วก็มารู้ความจริงทีหลังก็คือไอ้มังกรมันหลอกเราเราก็หมั่นไส้ก็ฆ่ามังกรซะเลยแต่ปรากฏว่าก็ไปทำตามแผนมันอีกก็คือมังกรเนี่ยต้องบอกงี้การ์เดียนเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกฆ่าในโลกคู่ขนานเนี่ยจะทำให้มนุษย์ที่เป็นดีเมอร์ที่อยู่ที่โลกมนุษย์เนี่ยตายด้วยนะครับก็คือถ้าการ์เดียนตายมนุษย์ก็ตายการ์เดียนตายดีเมอร์ก็ตายนั่นแหละครับก็คือเราฆ่าไอ้มังกรปุ๊บจะปรากฏว่าไอ้มังกรมันไม่ตายเว้ยแต่ดีเมอร์ตายดีเมอร์ในวอร์ด17ตายไอ้มังกรมันบอกว่ามันเนี่ยหลุดพ้นไม่ต้องผูกมัดกับดีเมอร์คนนั้นแล้วการที่ดีเมอร์คนนั้นเนี่ยตายเนี่ยดีเมอร์คนนั้นอ่ะเป็นดีเมอร์ที่อ่อนแออยู่แล้วทำให้ประตูที่พวกเดอะรูทเนี่ยใช้ผ่านดีเมอร์คนนั้นอ่ะเพื่อผ่านมายังโลกมนุษย์เนี่ยมันเดินทางไม่สะดวกตอนนี้ก็เลยเราก็เลยถูกไอ้ดร.ฮาสการ์ดตอนนั้นอ่ะมันเป็นพวกเดอะรูทไปแล้วนะครับมันมีต้นไม้ขึ้นที่ตัวแล้วอ่ะจับเราฉีดยาแล้วก็ทำเรากลายเป็นดีเมอร์คนใหม่ไปเลยแทนที่ดีเมอร์คนเก่าที่อยู่ที่วอร์ด17นั้นน่ะก็กลายเป็นว่าเราเป็นดีเมอร์คนใหม่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นประตูที่ทำให้พวกเดอะรูทเนี่ยเดินทางมายังโลกมนุษย์ได้สะดวกยิ่งขึ้นและที่สำคัญพอไอ้มังกรมันหลุดพ้นไปแล้วไม่ต้องผูกมัดกับดีเมอร์คนเก่าแล้วกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้นำของพวกเดอะรูทไปโดยปริยายเลยไอ้ตัวละครตัวแรกที่เราเล่นในโคนอสอ่ะแล้วภาคโคนอสมันก็จบตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็มาถึงภาคเรมแนนต์ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เป็นเหมือนเด็กที่มาจากกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มที่ถูกส่งมาให้หาวิธีที่จะหยุดยั้งพวกเดอะรูทน่ะเราก็มาปุ๊บเราก็จะพายเรือเข้าไปที่เกาะนั้นนะครับเกาะที่มีวอร์ด16วอร์ด17อ่ะแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นะเจอคลื่นยักษ์อะไรก็ไม่รู้นะครับซัดมาที่ชายฝั่งที่มีวอร์ด13เราก็ถูกช่วยเหลือจากคนที่อยู่ที่วอร์ด13นะปรากฏว่าเป็นหลานของกัปตันฟอร์ดเป็นผู้นำของวอร์ด13ด้วยนะครับก็เราก็ถามเขาว่าจะไปที่เกาะนั้นได้ยังไงหลานของกัปตันฟอร์ดก็บอกว่าถ้าเกิดจะไปที่เกาะนั้นนะที่มีวอร์ด16วอร์ด17เนี่ยจะต้องไปหากัปตันฟอร์ดเพราะกัปตันฟอร์ดเป็นคนเดียวที่รู้วิธีที่จะไปที่เกาะนั้นเราก็เริ่มออกค้นหากัปตันฟอร์ดนะครับก็คือหลานของกัปตันฟอร์ดเนี่ยก็เปิดศิลาสีแดงให้ใช้งานศิลาสีแดงแล้วก็ผ่านศิลาสีแดงเข้าไปแล้วก็ประจนภัยไปเรื่อยไปเจอเดอะรูทมาเธอร์นะครับหรือว่าเมียของกัปตันฟอร์ดนะครับเมียของกัปตันฟอร์ดหรือเดอะรูทมาเธอร์เนี่ยออกแนวแบบว่าเป็นร่างทรงนะแบบสามารถเชื่อมต่อกับพวกเดอะรูทได้นะไม่รู้ว่าเหตุใดเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เขาเนี่ยยอมไปเป็นเดอะรูทมาเธอร์ยอมไปเป็นพวกเดอะรูทเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนไปรบกวนความคิดอะไรบางอย่างของพวกเดอะรูทนะครับเพื่อไม่ให้พวกเดอะรูทเนี่ยเจอวอร์ด13ได้เขาก็เลยต้องยอมไปเป็นไปติดแงกอยู่เป็นเดอะรูทมาเธอร์อยู่ที่โบสถ์เก่าเราก็ช่วยเขาออกมาเสร็จแล้วก็ถามเขาว่าจะไปเจอกัปตันฟอร์ดได้ที่ไหนเขาก็บอกว่าให้ไปที่ลาบิรินก่อนแล้วค่อยไปหากัปตันฟอร์ดต่อไปแล้วเดอะรูทมาเธอร์ก็กลับมาอยู่ที่วอร์ด13แล้วเราก็กำลังจะไปที่โลกลาบิรินก็ไปเจอไอ้มังกรก่อนแต่ตอนนี้ไอ้มังกรเนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้เป็นบอสใหญ่ของพวกเดอะรูทแล้วมันเหมือนมันหลุดพ้นแล้วอะเราก็ฆ่ามาซะแล้วเราก็ไปยังโลกลาบิรินก็ไปเจอกับผู้คุ้มกันที่ลาบิรินผู้คุ้มกันบอกว่า
ที่นั่นอ่ะมีประตูมากมายเลยแต่ว่าไม่มีการ์เดียนแล้วที่นั่นอ่ะที่นั่นเหมือนมีการแทรกแซงอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะครับคือมันไม่มีการ์เดียนแล้วมันอาจจะวุ่นวายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไปปุ๊บจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราไปที่ลาบิรินแล้วเราผ่านเข้าไปยังโลกเดอะแพนได้เลยเนี่ยจะเจอกับตันฟอร์ดเลยนะแต่ว่ามันไม่มีกุญแจไงที่เราจะไปยังโลกเดอะแพนได้นะครับเราต้องไปเอากุญแจที่ราชานุ้ยที่มันเป็นโลกทะเลทรายเราก็ไปโลกทะเลทรายราชานุ้ยบอกว่ายังไม่ให้กุญแจต้องไปฆ่าการ์เดียนที่โลกหนองน้ำอีกเราก็ไปฆ่าการ์เดียนที่โลกหนองน้ำเสร็จแล้วถึงจะได้กุญแจมาจากราชานุ้ยเราก็เอามาเปิดแล้วเราก็ผ่านเข้าไปยังโลกเดอะแพนได้ก็พอมาโลกเดอะแพนปุ๊บก็มาเจอคนที่เป็นชาวเดอะแพนนะแต่ว่ารู้จักกับกัปตันฟอร์ดเพราะว่าเขาเคยช่วยเหลือชีวิตของกัปตันฟอร์ดไว้เราก็มารู้ความจริงว่ากัปตันฟอร์ดเนี่ยตัดสินใจจะอยู่ที่นั่นแล้วนะครับก็คือไม่กลับไปโลกมนุษย์แล้วนะครับตัดสินใจจะใช้ชีวิตอยู่ที่โลกเดอะแพนเลยแต่ว่าปรากฏว่าที่โลกเดอะแพนเนี่ยเดอะแพนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายก็มีพวกกบฏที่อยู่กับกัปตันฟอร์ดอ่ะที่ช่วยเหลือกัปตันฟอร์ดแล้วก็พวกขุนนางพวกขุนนางเนี่ยจับตัวกัปตันฟอร์ดไปอีกทีนึงเราก็ต้องไปตามช่วยเหลือกัปตันฟอร์ดจากพวกขุนนางอีก เราก็ตามไปปรากฏว่าไปเจอกัปตันฟอร์ดอยู่ในคุกเก่าคุกนึงครับแล้วก็ไปเจอกัปตันฟอร์ดแล้วเราก็ถามว่าทำไมถึงเลิกที่จะตามล่าพวกเดอะรูทหาวิธีหยุดพวกเดอะรูทกับตันฟอร์ดบอกว่าหมดแพชชั่นนะครับก็คือจากการที่เขาเดินทางมาอย่างยาวไกลนะครับก็คือทำให้เขาเนี่ยสูญเสียคนที่รักไปมากมายนะนั่นก็คือสูญเสียทั้งลูกทั้งเมียนะครับแล้วก็หลานสาวเองก็ไม่สนใจนะกับสิ่งที่เขาก็ทำอยู่ก็คือไม่สนใจกับสิ่งที่เขาเนี่ยกำลังค้นหาวิธีที่จะหยุดพวกเดอะรูทเขาก็เลยน้อยใจนะครับยกเลิกเลยไม่ค้นหาวิธีที่จะหยุดพวกเดอะรูทแล้วนะครับแล้วก็ตัดสินใจจะอยู่ที่โลกเดอะแพนนั้นต่อไปนะครับเราก็บอกว่าเราจะทำเองก็คือกัปตันฟอร์ดก็บอกว่างั้นเอากุญแจไปก็เป็นกุญแจดอกหนึ่งครับที่จะมาเปิดเหมือนเป็นกระจกหรือประตูมิติบางอย่างครับที่มันอยู่ในวอร์ด13นั่นแหละแต่ว่ามันจะผ่านทะลุเข้าไปในวอร์ด17ได้เราก็ได้กุญแจมาแล้วกัปตันฟอร์ดก็อยู่ที่โลกเดอะแพนนั้นต่อไปนะเป็นบ้านปลายชีวิตของเขาต่อไป ส่วนเราก็ได้กุญแจมาแล้วเราก็ผ่านประตูมิติที่วอร์ด13แล้วเข้าไปโผล่ที่วอร์ด16แล้วเราก็เดินต๊อกไปยังวอร์ด17ก็ไปเจอดีเมอร์คนนั้นก็คือตัวละครของเราในภาคโคนอสนะครับแล้วเราก็จัดการฆ่าดีเมอร์คนนั้นซะแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นการปิดฉากไม่ให้พวกเดอะรูทเนี่ยเดินทางผ่านมายังโลกมนุษย์ได้นะครับแล้วก็วอร์ด17ก็ถล่มเรียบร้อยครับก็จบลงนะครับสำหรับเรื่องราวทั้ง2ภาคนะครับโคนอสแล้วก็เรมแนนท์นะครับก็ถ้าผมตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกต้อง 100% หรือเปล่าแต่ว่าตามนี้นะครับที่ผมเข้าใจนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจเนื้อเรื่องของเกมนี้กันมากขึ้นนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้อีกครั้งนึงนะครับโอเคไงก็ลืมติดตามกันต่อไปนะครับว่าผมเนี่ยจะเล่นเกมอะไรต่อไปอีกนะครับวันนี้ก็ต้องบอกลาทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสวัสดีครับ